วันนี้เราจะมาชำแหละโครงการนิคมอุตสาหกรรมจันนะที่จังหวัดสงขลานะครับหรือที่เรียกว่าเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทำไมโครงการนี้ถึงทำให้คนในพื้นที่เองเขาเสียงแตกมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างกลุ่มจนะรักถิ่นเนี่ยถึงขั้นบุกไปประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเกิดการปะทะกันกับตำรวจเดี๋ยววันนี้ผ่าประเด็นดังสรุปให้ฟังนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนอื่นไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนะครับนายกเน้นว่าการดำเนินโครงการทุกอย่างต้องผ่านประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอนต้องถูกต้องสุจริตโปร่งใสประชาชนต้องเห็นชอบเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อการพัฒนาประเทศคู่ขนานไปกับการที่ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์ส่วนความเคลื่อนไหวของเครือข่ายจนะรักถิ่นที่ย้ายพื้นที่ปักหลักจากทำเนียบรัฐบาลนะครับตอนนี้ขยับไปอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติหรือว่า UN แกนนำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องการให้เป็นเงื่อนไขที่อาจจะเกิดการจับกุมและสลายการชุมนุมได้อีกเหมือนวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเหตุผลที่เครือข่ายจนะรักถิ่นเขาตัดสินใจปักหลักอยู่กันต่อเพราะหวังว่าจะมีตัวแทนของรัฐบาลออกไปเจรจายืนยันว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองแต่เป็นประเด็นเชิงพื้นที่เชิงสิ่งแวดล้อมและผังเมืองหากโครงการเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและท้องทะเลไปฟังเสียงครับพี่น้องก็เลยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องสู้กันได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ SEA ที่เราอยากได้เป็น SEA ที่เป็นที่ประชาชนที่ชาวบ้านช่วยกันออกแบบว่าอำเภอจนะมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรที่จะหนุนเสริมกันได้ไม่ใช่ว่าเอาอุตสาหกรรมมาให้กับพวกเราโดยที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยโดยไปทำลายหมดเลยและที่สำคัญทะเลอันสมบูรณ์ของเราก็ต้องสูญหายไปเครือข่ายจนะรักถิ่นบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ส่วนในพื้นที่ก็จะเคลื่อนไหวทางเรือและมีกิจกรรมที่จังหวัดยะลาด้วยรวมไปถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ของนิคมอุตสาหกรรมจนะช่วงวันที่13ถึง23ธันวาคมนี้ก่อนหน้านั้นครับทางเครือข่ายได้ออกแถลงการ4ข้อนะครับก็คือ1รัฐบาลต้องตรวจสอบการดำเนินการงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมดในทุกมิตินะครับอยากจะให้ตรวจสอบหน่อยว่ามันดูผิดปกติมันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่2ก็คือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป3ต้องหยุดดำเนินการทุกอย่างจนกว่าจะดำเนินการในข้อที่1และข้อที่2แล้วเสร็จและข้อที่4คือหยุดการดำเนินคดีกับแกนนำทั้ง37คนที่ถูกจับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทวงสัญญาอีกครั้งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องมองย้อนกลับไปครับถึงบันทึกข้อตกลงคือเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมหรือว่า1ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวแทนไปลงนามใน MOU กับชาวบ้านคือตอนนั้นน่ะตกลงกันเลยมี3ข้อบอกว่าให้หยุดดำเนินการโครงการไปก่อนให้หยุดการแก้ไขผังเมืองไปก่อนแล้วก็ให้ไปศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปศึกษาประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์หรือว่า SEA ที่ชาวบ้านเขาบอกกันไปดูก่อนหาคำตอบมาก่อนว่าการพัฒนาอำเภอจนะเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนถึงจะดีที่สุดแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าโครงการมันไม่หยุดครับยังคงมีการแก้ผังเมืองอย่างต่อเนื่องแล้วนายกก็ยังออกมาพูดได้ว่าใครตกลงแล้วผมเคยตกลงหรือยังครม.ยังไม่เคยตกลงพอพูดแบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเครือข่ายจนะรักถิ่นเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับไปตบปากรับคำแล้วก็ไปหักหลังเขาอะ
วันนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกว่า MOU ที่เซ็นไปเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วันที่15ธันวาคมเนี่ยเข้าครม.ครม.ตอนนั้นแค่รับทราบเฉยๆว่าไปคุยกันมาแต่ไม่ได้รับรองไม่ได้ตกลงอะไรสอดคล้องกับรองนายกฝ่ายกฎหมายอย่างนายวิษณุเครืองามที่ย้ำว่าครม.ก็แค่รับทราบไม่ได้เห็นชอบ MOU นะพร้อมกับแนะนำว่าให้ไปทำให้เสด็จน้ำกลับมาก่อนแล้วกลับมาเสนออีกทีนายวิษณุยังชี้ได้ว่าคนชงเรื่องมีเจตนามัดมือครม.ให้ไฟเขียวไปฟังเสียงหนึ่งในเครือข่ายที่คัดค้านโครงการนี้ครับทุกอย่างมันอยู่ในกระดาษมติครม.ที่รับทราบและดำเนินการก็ไม่มีการดำเนินการใดๆกรรมการไม่เกิด SCA ไม่มีการศึกษายุติการทำผังเมืองก็มีการแอบทำอยู่ยุติ GIA ก็กำลังจะทำเวทีคอหนึ่งเราอยากจะให้เกิดกระบวนการไดอะล็อกพูดคุยกันให้ตกกันไปข้างหนึ่งถ้าอุตสาหกรรมหมื่นไร่เนี่ยแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงบ้านอยู่ข้างนิคมเนี่ยจะอยู่ยังไงสิ่งเหล่านี้อาจจะได้สะท้อนในเวทีคอหนึ่งแต่ว่าไม่มีการตอบคุยกันไม่มีการทำความเข้าใจกันซึ่งไม่ใช่เวทีที่ควรจะเป็นสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองจะนะมีพื้นที่ครอบคลุมเกือบ 20,000 ไร่นะครับดำเนินการโดยบริษัทเอกชน2แห่งแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีนายทุนเอกชนที่ไปกว้านซื้อที่ดินนับหมื่นไร่โดยเฉพาะที่ดินนส3กนะครับแล้วก็เอาไปขอออกโฉนดที่ดินที่ดินบางแปลงเนี่ยออกทับที่ทำกินของชาวบ้านด้วยก็เลยทำให้มีคดีฟ้องร้องกรรมสิทธิ์กันเกิดขึ้นครับแน่นอนนะครับเป็นธรรมดาว่าการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีความเห็นต่างมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีเวทีกลางที่ให้ทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันมาแสดงความคิดเห็นหาจุดกึ่งกลางให้ได้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับ